าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิโลเกมเมอร์ทีวีนั่นเองนะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะฮะกับเกมมือถือที่ชื่อว่า Beast Avalonment Soul of Awakening นะฮะชื่อเต็มๆภาษาอังกฤษมันชื่อแบบนี้นะครับซึ่งเขาเปิดให้เล่นเป็นทางการอย่างเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเกม Beast เกมนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆก็หลายๆคนก็รอกันมานานนะครับซึ่งทาง Android นะฮะได้เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบนะวันที่22พฤศจิกายนนะครับปี2560ซึ่งเป็นวันนี้นี่เองนะครับแล้ว iOS นะครับได้เล่นก่อนหน้า Android ก็คือวันที่15ที่ผ่านมานี้นี่เองนะฮะโอเคก็เดี๋ยวไปเริ่มเกมให้ดูกันคร่าวๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ผมไปเล่นฟาร์มตัวได้สักระยะหนึ่งแล้วกันนะครับ ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับนี่ว่างๆอย่าลืมกดไลค์กันให้ด้วยนะครับกดแชร์ใครที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเกมมือถือใหม่ๆแบบนี้นะครับให้ทุกวันเลยนะครับก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับไปเลยเกมนี้นะครับจะล็อกอินด้วย ID QQ หรือ WeChat ก็ได้นะครับแต่ผมจะเลือกล็อกอินด้วย ID WeChat นะครับเพราะว่ามันจะง่ายมากๆเลยนะครับผมบอกอีกอย่างนึงนะครับเกมนี้นะครับถ้าล็อกอินด้วย ID WeChat นะฮะเขาจะมีขึ้นมาอีก2ช่องนะฮะซึ่ง2ช่องนี้ช่องบนนะครับให้ใส่เป็นชื่อของเราภาษาอังกฤษนะฮะห้ามมีตัวเลขช่องที่2ให้ใส่เลขบัตรประชาชนจีนซึ่งเลขบัตรประชาชนจีนนี้หาได้จากเว็บพี่กูเลยฮะพี่ Google ช่วยได้นะครับลองไปเซิร์ชดูเอาละกันถ้าใครไม่เข้าใจนะครับก็พิมพ์สอบถามมาใน Facebook ส่วนตัวได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ Facebook ไว้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคนี่เราก็เริ่มต้นมาก็จะเล่นเป็นอิจิโกะนี่นะฮะเขาปรับ UI ได้ดีขึ้นมากเลยนะ มาแล้วนะครับนี่โอ้ตรงนี้มี3 day skill บอกด้วยนะครับซึ่งแตกต่างออกไปจากตอนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเบต้านะครับเปิดตัวเต็มมานี่แจ่มมากๆเลยนะครับเรียบร้อย โอ้ยขอโทษครับตรงนี้ไม่ค่อยสบายนะฮะมาแล้วครับบอสของเราแล้วไงไอเซนเหรอไอเซนเรือสู้อิจิโกะของเราเราอวยอิจิโกะนะฮะเอาแล้วท่านี้เกสุกะทินโชพุชนี่โดนไหมเนี่ยเดี๋ยวเลื่อนก่อนเกสุกะทินโชฟันรัวๆไปครับฟันรัวๆไปครับนี่เรียบร้อยไอเซนก็ไอเซนเถอะนี่นะครับถ้าเป็นหน้าตรงนี้นะครับเราสามารถปิดพวกคำพูดที่มันลอยๆมาได้นะครับนี่เราก็จะให้ดูคร่าวๆกันก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมเล่นเกมนี้ไปถึงสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าเริ่มต้นมามันก็ไม่มีอะไรนะครับก็ดำเนินเควสแบบวิ่งไปส่งเควสเข้าด้านอะไรพวกนี้นะฮะเราให้ดูฉากต่อสู้มันๆกันก่อนนะฮะตรงนี้คุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆนะฮะกว่าจะเปิดนี่หลายเดือนเลยนะ 4-5 เดือนได้มั้งครับเนี่ยซึ่งผมเคยทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะฮะตั้งแต่ตอนยังเป็นโค้ดเบต้านู่นน่ะกว่าจะเปิดนี่รอเอาจะสิ้นปีเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลูคี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันตอนที่ผมเล่นไปสักระยะหนึ่งแล้วกันนะครับจะได้อธิบายเกี่ยวกับเมนูต่างๆนะฮะให้คุณผู้ชมได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคนะฮะเราก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับเกม Beast นั่นเองนะครับนี่ผมก็เล่นไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับคนนี้ก็เลเวล19แล้วนะครับนี่ก็โหยนานเหมือนกันนะครับกว่าจะเลเวล19นะครับโอเคเรามาดูกันแต่ละส่วนกันเลยดีกว่านะครับก็ส่วนแรกนะครับจิ้มที่รูปหน้าของเรานะครับตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของเรื่องโซฟี่นะครับหรือว่าพวก achievement อะไรพวกนี้นะฮะถ้าทำภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนะครับพวกนี้ก็สามารถที่จะมารับของรางวัลตรงนี้ได้นั่นเองนะครับเป็น achievement นั่นเองนะครับโอเคกดรับไปเลยนะครับโอเค
คกดรับไปเสร็จแล้วอันนี้ผมกดผิดกดรัวไปหน่อยนะครับแล้วตรงนี้นะครับข้างบนนะครับนี่ๆๆเห็นผมจิ้มไหมมันจะเป็นปิ้งๆนี่ใช่ไหมนะครับไอ้ตรงป้ายด้านบนนะครับมันเป็นเปิดกาชานเองนะครับซึ่งกาชาจะดูว่าในตู้นั้นมีอะไรกันบ้างนะครับมาตู้ซ้ายนะครับจิ้มตรงนี้นี่ข้างๆนี่เป็นรูปภาษาจีนอะไรตรงนี้นะฮะนี่นะตู้นี้มีชิ้นส่วนพวกนี้ดรอปนะครับหรือว่าจะเป็นตัวละครดรอปเลยนะฮะส่วนตู้ทางขวานะครับก็จะมีชิ้นส่วนดรอปแล้วก็จะมีตัวละครพวกนี้ดรอปนะฮะจะแตกต่างกันก่อนไปออกไปนั่นเองนะฮะโอเคเราออกมาดูตรงนี้กันบ้างดีกว่านะครับออกมานะครับตรงลูกพวงของขวัญนะครับก็จะมีบางอันที่เราสามารถรับได้นะครับบางอันก็จะเป็นเสียตังค์นั่นเองนะครับก็ดูกันด้วยนะครับเผื่อจะไปกดผิดล่ะนะครับโอเคแล้วด้านล่างนะฮะด้านล่างตรงนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของการอัปเกรดตัวละครนะครับอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆนะครับชุดใส่อะไรพวกนี้นะต้องอัปเกรดด้วยนะครับไม่งั้นตัวละครจะกากมากนะครับโอเคต่อมานะครับตรงกลางตรงนี้จะเป็นทีมนะฮะตอนนี้ผมมีแชทกับอิจิโกะนะครับเป็นพวกกันอยู่นะครับอันที่3ยังปลดล็อกไม่ได้ครับต้องเล่นได้สักระยะหนึ่งแล้วมั้งครับถึงจะปลดล็อกได้นั่นเองนะครับมาลงมาข้างล่างกันบ้างดีกว่านะตรงนี้เป็นการอัปเกรดตัวละครนะครับอัปเกรดตัวละครให้มีเลเวลสูงยิ่งขึ้นนะฮะตรงนี้ดูตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ผมกดมานะฮะโอเคด้านล่างนี้นะฮะจะเป็นการเลื่อนยศตัวละครนะครับแล้วก็เป็นแบบโปรโมทตัวละครเป็นแบบสีเขียวสีฟ้าอะไรพวกเนี้ยผู้ชมที่เคยเล่นเกม MMORPG ก็คงจะเข้าใจนะครับว่ามันเป็นยังไงนั่นเองนะครับโอเคเราไปเริ่มเล่นกันก่อนเลยนะฮะด้านซ้ายมือนะฮะกดจิ้มไปหนึ่งทีนะฮะจะเป็นการวิ่งไปหาเควสนั้นๆ นะฮะอิชิดะนี่ก็มาเล่นเควสต่อมานั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีศัตรูบอสด่านนั้นๆบอกอยู่นะครับว่าจะเป็นบอสตัวอะไรอะไรยังไงนะฮะโอเคลุยเลยนะครับเริ่มเล่นตอนแรกมานะครับบอกเลยว่าอิจิโกะยังไม่มีสกิลอะไรมากมายนะครับซึ่งตอนนี้ผมเล่นได้ปลดล็อกเกือบแทบจะหมดแล้วนะครับเกือบแทบหมดแล้วเหลืออีกบางสกิลเท่านั้นเองนะที่ยังไม่ปลดล็อกนะครับก็จะมีสกิลเปลี่ยนเป็นบางใครอะไรพวกนี้นะครับคงจะต้องเล่นไปสักระยะหนึ่งนะฮะโอ้ยมันติดอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้นี้อืมเอ้ยถอยมาก่อนฟันท่ามันกวนมากเลยไอ้ม้าตัวเนี้ยไอ้หมาเป็นม้าโอ้เนี่ยโอ้โหติดไฟช็อตด้วยถอยมาเรียกแชทลงมาอุ้ยติดพิษด้วยเรียบร้อยเรียกเกสึกะครับนี่ตาบเกสึกะมาแล้วอืมฟันใกล้หมดแล้วฮะใกล้หมดแล้วใช้คุ้มหน่อยนี่ตายไปซะเรียบร้อยนะฮะเคลียร์ด่านแล้วนะฮะนี่ก็จะได้3ดาวเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะไปสุ่มตัวละครให้ดูนะครับว่ามันสุ่มยังไงนั่นเองนะฮะเดี๋ยวแต่ถ้าเป็นตู้ขวามือผมจะเก็บตั๋วให้ครบ10ใบก่อนนะค่อยสุ่มนะเพราะว่ามันน่าจะมีโอกาสดรอปตัวละครระดับ SSR มากขึ้นนะฮะโอเคเดี๋ยวออกไปดูกันก่อนดีกว่านะฮะนี่นะฮะกดด้านบนเช่นเคยนะฮะตู้ซ้ายมือนะฮะสุ่มฟรีนะครับวันหนึ่งวันสุ่มสามารถสุ่มฟรีได้5ครั้งนะครับก็แต่ละครั้งก็ต้องรอเวลาด้วยนะครับโอเคนี่เราก็ไปต่อเควสกันดีกว่านะครับดูที่ผมจะเล่นถึงเลเวล20ได้หรือไม่ด่านพวกนี้ก็ยังง่ายๆอยู่นะครับแต่เราก็ต้องเล่นไปพร้อมๆกับการอัปเกรดตัวละครด้วยไม่งั้นลงดันไม่ไหวจริงๆนะครับตัวละครพวกนี้มันก็จะเก่งยิ่งขึ้นนะฮะเวลาแบบลงด่านใหม่ๆลงไปอย่างนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมก็อาจจะเข้าใจหรอกนี่อิชิดะมาช่วยใช่ไหมรู้เล่นอิชิดะโอเคเล่นเป็นอิชิดะนะฮะจะได้ลองสกิลอิชิดะไปด้วยว่าสกิลอิชิดะเป็นยังไงนะฮะยิงกระจายโอ้ย
โอเคมันให้คุ้มครองคนใช่ไหมลองเปลี่ยนดินี่นะฮะเป็นร่างควินซี่แล้วโอ้ยิงไวกว่าเดิมนะครับสกิลก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายนะแค่แบบมันยิงไวขึ้นนะฮะเปลี่ยนเป็นแชทบ้างดีกว่าจะได้เห็นสกิลแชทนะครับว่าเป็นยังไงต่อยอุ้ยอุ้ยเลอิชิดะมาช่วยเปลี่ยนตัวละครนะครับที่เราบังคับนะครับเปลี่ยนด้านซ้ายบนนะครับแล้วก็เรียกเพื่อนอยู่ตรงใกล้ๆกับปุ่มที่เราบังคับนะครับแชทมาเลยมัดนี่โคตรเท่ต่อยลงพื้นเลยนี่เรียบร้อยตายซะโดนหมัดของแชทเข้าไปนี่นะครับโคตรเท่ก็เล่นได้เรื่อยๆเลยนะครับสำหรับเกมนี้ผมก็เล่นได้สักระยะหนึ่งยังไม่ได้หยุดเลยเนี่ยฮะก็ได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับอันนี้โอ้เป็นอะไรนี่น่าจะเป็นโปรโมชั่นนะฮะเป็นโปรโมชั่นไม่เอาแล้วกันนะครับเดี๋ยวไม่ต้องเติมเงินนะฮะไม่ต้องเติมเงินนี่ปลดล็อกอิชิดะมาเป็นพวกได้แล้วเยี่ยมไปเลยนี่นะครับตัวละครที่3ของเราก็คืออิชิดะนั่นเองนะฮะกลับมาหน้าแรกนี่ก็เอาอิชิดะใส่เข้าไปนี่เรียบร้อยนะครับผมสามารถมีอิชิดะมาร่วมต่อสู้กับเราได้แล้วนั่นเองนะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราลองดูตัวละครอื่นๆกันดีกว่านะฮะว่ามีตัวอะไรกันบ้างแล้วนะฮะนี่นะครับบอกเลยว่าตัวนี้มันชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้ได้มาแรกๆเลยมั้งมันเป็นของรางวัลสำหรับการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลงทะเบียนล่วงหน้าเออนะครับยาชิรุใช่ไหมยาชิรุคูซาจิชิยาชิโรยาชิรุอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็เป็นระดับ SR เลยนะเออระดับ SR เลยนะคุณผู้ชมทำเป็นเล่นโอ้มีตัวละครนี้ด้วยพระเอกร่างที่เราเล่นตอนปฐมบทนะครับหรือว่าเล่นตอนโปรล็อกเรื่องนั่นเองนะโอ้โหตัวละครที่เท่นั้นเลยนะครับผมนี่นะฮะอันนี้น่าจะเป็นพระเอกที่เปลี่ยนร่างเป็นฟังไข่ได้นะผมว่านะโอเคนะคุณผู้ชมก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมจริงๆนะครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับเกม Beachอะไรอินไอชื่อมันยาวๆนะครับที่เปลี่ยนชื่อใหม่ Be Awakening Soul แล้วกันนะผมเรียกสั้นๆนะครับโอเคขอบคุณจริงๆนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Neuro Gamer TV ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับเกมมือถือใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้กล่าวสวัสดีครับบ๊ายบาย